ีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ค่ายคริสตจักรแห่งนิมิตครั้งที่9ถวายตัวสำหรับปีนี้เรามาจัดค่ายที่ KNEX ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเรามาทำความรู้จักสถานที่จัดประชุมด้วยกันค่ะสำหรับพี่น้องชาวค่ายที่มาร่วมประชุมเรามีลานจอดรถบริการโดยรอบและมีลานจอดรถในร่มที่บริเวณชั้นใต้ดินจำกัดความสูงรถที่ไม่เกิน2เมตรสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเรามีพื้นที่รับส่งพิเศษบริเวณด้านหน้าโถงลิฟต์ชั้น2สามารถขึ้นมานำส่งและกลับไปจอดรถตามสถานที่จอดต่อไปได้เนื่องจากหอประชุมมีพื้นที่2ชั้นมีทางขึ้นหลัก3ทางดังนี้1ลิฟต์และบันไดเลื่อนด้านหน้าห้องประชุม2บันไดเลื่อนด้านขวาของห้องประชุมใกล้พื้นที่รับประทานอาหารและค่ายเด็ก3บันไดภายนอกอาคารด้านซ้ายของห้องประชุมค่ะในส่วนของห้องน้ำหลักมีบริการ3ตำแหน่งคือบริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมชั้น2บริเวณด้านหลังห้องประชุมบริเวณใกล้พื้นที่รับประทานอาหารชั้น1บริเวณโถงทางเดินชั้น1และบริเวณด้านขวาห้องประชุมเลยโถงหน้าลิฟต์ไปทางทิศใต้โดยพี่น้องผู้สูงอายุและผู้พิการจะมีห้องน้ำพิเศษบริการท่านตามสถานที่ดังกล่าวด้วยการรับประทานอาหารพี่น้องสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ที่บริเวณชั้น1ห้องประชุมใกล้กับค่ายเด็กโดยเรามีอาหารจำหน่ายและขอสงวนพื้นที่ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องประชุมค่ะค่ายเด็กประถมและอนุบาลจะอยู่บริเวณชั้น1ด้านขวามือของห้องประชุมขึ้นลงสะดวกผ่านบันไดเลื่อนใกล้พื้นที่รับประทานอาหารสำหรับพี่น้องที่มีเด็กอ่อนสามารถใช้บริการห้องเด็กอ่อนได้ที่บริเวณด้านหลังห้องประชุมชั้น2ใกล้ห้องรับรองวิทยากรโดยเรามีบริการโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดสัญญาณสดตลอดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องประชุมสำหรับพี่น้องที่เจ็บป่วยและไม่สบายเรามีบริการห้องพยาบาลด้านหลังห้องประชุมมีเตียงพักผ่อนและยาสามัญดูแลพี่น้องในกรณีที่พี่น้องเจ็บป่วยระหว่างการประชุมอย่างรุนแรงสามารถนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งโรงพยาบาลอยู่ด้านหลังห้องประชุมค่ะแต่ถ้าพี่น้องท่านใดติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างมาร่วมค่ายขอแนะนำให้ท่านกักตัวอยู่ที่พักติดต่อเข้ารับการรักษาบริการกับสถานพยาบาลและสามารถรับชมค่ายได้ทางช่องทางออนไลน์ค่ะสำหรับห้องประชุมมหาราชห้องประชุมที่จัดค่ายมีประตูเข้าออกจำนวน7ประตูโดยก่อนเริ่มและระหว่างกิจกรรมจะอนุญาตให้เข้าทางประตูหน้าคือประตูที่4และ5เท่านั้นเนื่องจากยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่แนะนำให้พี่น้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรมและทางทีมงานมีจุดบริการหน้ากากอนามัยฟรีให้พี่น้องกรณีลืมเอามาที่ด้านหน้าห้องประชุมพร้อมจุดล้างมือแอลกอฮอล์และจุดบริการวัดไข้ที่โถงหน้าทางเข้าห้องประชุมค่ะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพรจากกิจกรรมมากมายของเราตลอด3วันนี้และร่วมเป็นพรต่อกันโดยการดูแลตนเองและดูแลกันและกันยังถวายเกียรติพระเจ้านะคะ